สวัสดีนะครับทุกคนนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นการสร้างตัวช็อกเก็ตเฮดนะครับคำสั่งในการสร้างก็จะมี extrude chamfer teeth นะครับแล้วก็ extrude cut นะครับวิธีการสร้างก็New file โอเคนะครับต่อไปที่ Light Paint Sketch เอา Circle มานะครับคลิกขวา Smart Dimensionสิบสองมิลนะครับแล้วก็ฟีเจอร์เอ็กทูดยืดออกไป45 มิลนะครับหลังจากนั้นก็ได้ทำการแชมเฟอร์0.8 มิลที่ขอบนี้โอเคนะครับต่อไปใช้งานคำสั่ง teeth สร้างเกลียว 3D ขึ้นมานะครับเลือกตรงนี้ให้เป็นเมทริกได้นะครับขนาดเป็น M12 × 1.75 นะครับแล้วก็มาเลือกที่ขอบนี้ต่อไปที่ตัวนี้นะครับเลือกไปเป็น Up to Selection นะครับแล้วก็เลือกผิวนี้หลังจากนั้นก็กดโอเคนะครับต่อไปที่ผิวนี้แล้วก็สเก็ตนะครับเซอร์เคิลให้ขนาด18 มิลแล้วก็ทำการยืดตรงนี้12 มิลนะครับกำหนด direction ที่2 มิลนะครับแล้วก็โอเคต่อไปนะครับสเก็ตที่ผิวนี้นะครับแล้วก็ใช้งานคำสั่ง polygonเหลี่ยม6 เหลี่ยมนะครับแล้วก็สร้าง6 เหลี่ยมขึ้นมาตรงนี้นะครับ ESC ในคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็คอนโทรลจุดนี้กับจุดนี้ตรงกันในแนวนอนนะครับให้ขนาด10 มิล
แล้วก็ฟีเจอร์ Etude Cut เข้าไปที่8มิลต่อไปทำการลบนะครับแชมเฟอร์ขนาดจุด5ที่เส้นขอบนี้กับขอบนี้นะครับหลังจากนั้นสเก็ตที่ผิวนี้นะครับแล้วก็ใช้งานคำสั่งซื้อขึ้นสร้างวงกลมขึ้นมาแต่ที่จุดนะครับโอเคต่อไปใช้งานคำสั่ง Extrude Cut นะครับแล้วก็เลือกที่ดับ45องศานะครับตรงนี้สัก4มิลนะครับแล้วก็กดที่ตาดูนะครับตรงนี้2มิลแล้วก็โอเคนะครับหลังจากนั้นให้ทำการใส่สีนะครับตรงนี้ผมจะเลือกเมทัลแล้วก็ไปที่ไอออนนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับสำหรับในคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับในการสร้างตัวช็อกเก็ตเฮดนะครับก็ฝากเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ